ปิดเหตุผล5ข้อที่คริสเตียโนโรนัลโดเลือกย้ายกลับสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อที่1อยากกลับมาแขวนสตั๊ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวคริสเตียโนโรนัลโดเองครับถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับสุดยอดคนหนึ่งที่แมนยูเคยมีมาหลังจากที่โรนัลโดได้แชมป์ตามที่ต้องการครับเขาก็เลือกย้ายไปตามความฝันสู่ทีมเรอัลมาดริดและหากจะจบอาชีพการค้าแข่งแมนยูครับถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่เลวเลยทีเดียวข้อ2ไม่อยากหักหาน้ำใจแฟนๆปีศาจแดงตัวคริสเตียโนโรนัลโดเองครับถือเป็นหนึ่งคนที่แฟนๆปีศาจแดงรักมากแม้ตอนที่ตัวเขาย้ายทีมไปสู่เรอัลมาดริดแฟนๆก็ยังให้กำลังใจเพราะเข้าใจในวิถีของฟุตบอลแต่หากว่าเมื่อมีข่าวว่าเขาจะย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนๆปีศาจแดงบางคนครับถึงขั้นรับไม่ได้ถึงขนาดเผาเสื้อเลยก็มีแต่สุดท้ายครับตัวโรนัลโดเองก็ไม่หักหาน้ำใจแฟนๆปีศาจแดงแถมยังย้ายกลับคืนสู่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกด้วยข้อที่3เอเย่นจอร์จเมนเดสรู้กันดีครับว่าช่วงสมัยเฟอร์อเล็กเฟอร์กูสันคุมทีมมักจะใช้บริการนักเตะของเมนเดสอยู่บ่อยครั้งเพราะว่าน่าจะทำธุรกิจด้วยแล้วไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปต่างจากมิโนไลโอราครับที่ป๋าเฟอร์กี้ไม่ชอบขี้หน้าเอาซะเลยแล้วพอพันมีข่าวครับว่าเมนเดสได้เสนอตัวโรนัลโดให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีหรือครับที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่เฉยเลยปฏิบัติการชิงตัวโรนัลโดแล้วแมนยูก็ทำได้สำเร็จครับข้อที่4ลิโอเนลเมสซี่หากจะบอกว่าซัมเมอร์นี้ครับการย้ายทีมของใครเป็นกระแสมากที่สุดก่อนที่ตัวคริสเตียโนโรนัลโดเองจะได้ย้ายทีมปฏิเสธไม่ได้ครับว่านั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่การที่ลิโอเนลเมสซี่ครับไม่ได้อยู่ต่อกับบาร์เซโลน่าถือเป็นเรื่องที่ยึดหน้าข่าวไปได้นานเลยทีเดียวแต่พอโรนัลโดครับย้ายทีมสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถยึดหน้าพื้นที่ข่าวคืนมาได้บ้างเพราะทั้ง2คนครับถือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกร่วมกันข้อที่5พรีเมียร์ลีกมีความท้าทายมากกว่าลีกเอิงนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดหากย้ายไปเล่นที่ลีกเอิงเชื่อว่าคงเล่นได้ถึงอายุ40ปีก็ด้วยเพราะความห่างชั้นของตัวผู้เล่นและทีมที่สู้ด้วยแต่การลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครับมันถือเป็นความท้าทายอีกขั้นในวัย36ปีของโรนัลโดและการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้คริสเตียโนโรนัลโดรอบนี้ถือเป็นอานิสงส์ของพรีเมียร์ลีกด้วยเพราะสตาร์เบอร์หนึ่งของโลกร่วมกับลิโอเนลเมสซี่จะได้ย้ายมาฟาดแข้งที่เกาะอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟรนด์สปอร์ตด้วยนะครับ